ราวนี้เป็นเรื่องของคนไทยที่ตกค้างอยู่ตามต่างประเทศใช่แล้วค่ะหลายคนก็กำลังรอลุ้นที่อยากจะกลับใช่ค่ะเยอะนะเยอะจำนวนก็เขาบอกประมาณ 5,000 คนเนี่ยณเบื้องต้นนะเบื้องต้นที่รอกลับนะคะคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ฮะคนไทยที่ลงทะเบียนเอาเฉพาะที่ลงทะเบียนคนไทยเฉพาะที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะกลับประเทศไทยในเบื้องต้นนะค่ะ 14,664 คนในจำนวนนี้เกือบ 6,000 กลมๆแล้วกันเกือบ 6,000 นั่นนะครับประสงค์จะกลับโดยทางเครื่องบินค่ะก็มีปัญหาเยอะนะใช่ค่ะทางเครื่องบินเราก็พูดกันตรงๆเราปิดสนามบินอยู่เราปิดสนามบินอยู่ณตอนนี้แล้วทยอยให้กลับด้วยกลับมาทีเดียวไม่ได้ที่เหลือนั้นนะครับก็ตกค้างทางฝั่งมาเลย์ค่ะก็จะขอกลับทางด่านชายแดนทางด่านชายแดนทางบกใช่ค่ะนั่นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับในจำนวน 14,664 คนเข้ามาแล้วกี่คนก็ช่างมันเถอะประเด็นอยู่ตรงนี้เมื่อวานคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคค่ะแถลงใช่ไหมครับเรื่องนี้แถลงว่าเราสามารถรับกลับได้วันละเท่าไหร่ครับทยอยรับกลับได้แค่วันละประมาณ200คนต่อวันหมายถึงเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้ซักหมอทวีสินด้วยตัวเองอยากจะซักเหมือนกันที่บอกว่าความสามารถในการรับคนกลับบ้านเนี่ยได้แค่วันละ200หมายถึงเฉพาะทางเครื่องบินหรือรวมทางด่านบกทางด้านมาเลย์ด้วยหรือเฉพาะเครื่องบินไม่เป็นไรตั้งไว้200ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเข้ามาทางไหนไม่ว่าจะเข้ามาจากประเทศไหนเข้ามาปั๊บกักตัว14วันอันนี้ชัดเจนแล้วดังนั้นรัฐมีภาระอย่างแรกต้องตอบคำถามเรื่องสถานที่กักกันดูอาการโรคให้ได้เสียก่อนเตรียมที่ไว้ที่ไหนอะไรอย่างไรเพียงพอหรือไม่นี่ไงอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยก่อนที่จะเปิดให้กลับมาทางเครื่องได้ต้องมีที่รับก่อน200คนเหรอ200คนนี่เอาพูดตรงข้อมูลที่ทำข่าวมาเนี่ยเป็นทางเครื่องบินทางเครื่องบินทางสนามบินเขามีการประเมินว่าถ้าจะรับกับทางเครื่องบินเนี่ยขอรับได้แค่ประมาณวันละ200ถ้า200นะถ้า200ผมคิดเล่นๆนะค่ะ10วันก็ 2,000 10วัน 2,000 นะค่ะ20วัน 4,000 ดังนั้นอาจจะต้องรอตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปใช่เป็นอย่างอาจจะต้องรอตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปถึงเดือนนึงเลยคำถามก็คือเราได้เห็นภาพคนไทยที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับค่ะคนไทยตกค้างต่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนไทยที่ตกค้างตามสนามบินใช่คือจังหวะที่จะต่อเครื่องบินจังหวะที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินบังเอิญมีคำสั่งจากทางประเทศไทยปิดสนามบินก็ค้างเติร์กใช่ค่ะตกค้างอยู่ตามสนามบินอย่างเช่นนักเรียนไทยไปตกค้างตัวแถวสนามบินญี่ปุ่นอันนี้เรารับกลับมาแล้วดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้คิวขึ้นเครื่องหมดแล้วล่ะแต่อยู่ๆตกสวรรค์ค่ะเชิญค่ะลงค่ะไปรอค่ะเครื่องออกไม่ได้เขาปิดสนามบินทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนพวกเนี้ยก็มีหลากหลายอาชีพนะมีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนกระทั่งของคนทำงานคนไปติดต่อธุรกิจไปท่องเที่ยวหลายอย่างคำถามก็คือว่าช่วงที่ต้องรอคิวกลับประเทศเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรชีวิตเขาจะอยู่อย่างไรบางคนมีปัญหาเรื่องเงินนะเขาแบบการจับจ่ายใช้สอยต่างประเทศก็ไม่ใช่ง่ายนะเขาก็มีปัญหาข้อจำกัดตรงนี้ด้วยนะอย่างนักเรียนไทยเนี่ยบางทีเขาคืนห้องไปแล้วใช่แล้วก็กลับไปไม่ได้ด้วยเขาคืนห้องไปแล้วไงเขาคืนห้องไปแล้วเขาจะบอกว่าไปตกค้างที่สนามบินจะให้เขากลับยังไงเขาก็ต้องค้างเติ่งอยู่สนามบินนะเพราะเขาไม่รู้จะไปไหนห้องพักมันคืนไปแล้วก็ตายเลยนะคุณหมอทวีสินอธิบายอย่างนี้ครับถ้าจะกลับประเทศเรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ถ้าเห็นคิวยาวผู้ที่ไม่เดือดร้อนสามารถขออยู่ที่ประเทศดังกล่าวไปก่อนได้ก็ขอให้อยู่ต่อไปเถอะแต่สำหรับคนที่เดือดร้อนทางรัฐกำลังพิจารณาเรื่องงบประมาณที่จะให้เหมือนกับให้ 5,000 บาทที่รัฐแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยโดยขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งหมายถึงว่าจะให้เท่าไหร่ตัวเลขยังไม่นิ่งกำลังพิจารณาอยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาประธานโทษคุณหมอทวีสินแถลงวันไหนฮะเมื่อวานสิเมื่อวานสิใช่เมื่อวันที่9เมื่อวานวันนี้วันที่10 9เมื่อวานวันที่9ค่ะแถลงเมื่อวานคำถามก็คือคุณให้คนไทยไปตกค้างอยู่ต่างประเทศคุณบอกว่าไม่เป็นไรมีปัญหาเดี๋ยวจะช่วยแต่กำลังพิจารณาอยู่จะช่วยแต่กำลังพิจารณาตายละ
ไอ้ที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศทำไงอ่ะก็รอให้เขาพิจารณาให้เสร็จไงแล้วจะช่วยเหลืออะไรก็รอรับความช่วยเหลือแล้วยังไม่รู้จะตกค้างนานเท่าไหร่ด้วยคือตอนนี้มันกลายเป็นภาระทางสถานทูตในแต่ละประเทศสถานกงสุลไทยในแต่ละประเทศที่ต้องแวะเวียนไปดูแลคนไทยที่ตกค้างถูกค่ะดูแลกันตามมีตามเกิดใช่ค่ะงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีเขาไม่ได้มีกำลังคนของกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่พอไม่เยอะนะในต่างประเทศอ่ะก็แวะเวียนไปให้กำลังใจแล้วให้ความช่วยเหลือได้แค่เล็กๆน้อยๆบางทีก็ให้ไม่ได้บางทีก็ช่วยเรื่องอาหารถูกต้องบางทีเขาก็ช่วยได้อาหารการจัดการนะบางทีมีข้อจำกัดแต่บางทีบางที่ช่วยได้ถูกค่ะคือในภาวะวิกฤตทำงานแบบในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ไหมครับคุณหมอฝากถึงสบค.เขาเลยกันคุณหมอทวีสินฝากอย่างนี้เดียวโดยตรงกับสบค.ก็ไหนๆขณะนี้มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมเราก็ใช้พรก.ฉุกเฉินใช่ไหมก็ทำงานแบบฉุกเฉินสิในบางเรื่องเนี่ยชั่วโมงเดียวจบได้ไหมคุณจะช่วยคนไทยตกค้างเนี่ยเฉพาะกิจเฉพาะหน้าอย่างนี้ดีกว่าว่ายังไงชั่วโมงเดียวจบได้ไหมติดอะไรติดเงินเหรอติดอะไรติดคนที่ไปดูแลเหรอหรือติดตรงไหนมันต้องหายได้ไงว่าติดตรงไหนในชั่วโมงจบได้ไหมอย่างเช่นคนไทยที่ไปตกค้างที่อินเดียมหาศาลนะโอ้ยแล้วเขาอยากกลับอ่ะมีคนแก่ที่ไปจาริกแสวงบุญที่นั่นก็เยอะค่ะอยู่ยังไงอินเดียแย่จังค่ะบริหารแบบฉุกเฉินสักนิดได้ไหมครับบางเรื่องชั่วโมงเดียวจบบางเรื่องวันเดียวจบได้ไหมครับถ้ามันติดขัดด้วยระเบียบราชการก็ใช้เครื่องมือพิเศษวิธีพิเศษหรือช็อตคัทไปเลยได้ไหมบางเรื่องมีอำนาจพิเศษแล้วนี่ก็ทีจะออกพรก.กู้เงินตั้ง1 ล้านล้านยังกล้าทำเลยใช่ป่ะใช้เครื่องมือพิเศษได้ก็ช่วยจะได้เร็วขึ้นเพราะคนเดือดร้อนบางทีรอไม่ได้จบพักก่อนนะพักครับพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะ